สุ่โคนนะครับวันนี้เช้าวันที่31ตุลาคมนะครับวันจันทนะเวลาประมาณ7.50นะครับก็อาทิตย์ใหม่โอกาสใหม่เซตอัพใหม่นะครับในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่ Gbp Jpy เนาะก็ในช่วงของ2-3วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะทีนี้พอมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยคำถามคือมันจะไปหยุดตรงไหนนะน,นี่คือสิ่งที่เราต้องหาคําตอบให้ได้ทีนี้เรามาดูที่ weekly ก่อนเลยนะครับ time frame weekly เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ย เขามีแนวต้า,ตานตรงนี้นะครับแน่นอนว่าแนวต้านตารงนี้ไม่ใช่แนวต้านที่เป็นตัวบอกให้ราคาจะหยุดมันอาจจะมาถึงจุดนี้ก็ได้นะครับเพื่อมาเติมเต็มไส้ข้างบนตรงนี้เพรานะนั้นตรงนี้ผมมี2จุดหลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนของจุดแรกเลยคือตรงเนื้อเทียนตรงนี้อีกจุดหนึ่งคือตัวไส้เทียนตรงนี้ของแนวต้านว e e k l y นะครับในส่วนของแนวต้าน Daily ก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือเราน่าจะมีแนวต้านตรงนี้คล้ายๆกัน๋ยวผมปรับดูนิดหนึ่งว่ามีไหมโอเค ในส่วนของเดลี่นะครับอาจจะมีเป็นตรงนี้แทนเนาะทำไมเฮ้ยทำไมตรงนี้มันดูไม่มีอะไรเลยนะเราสังเกตตรงเจ้าส่วนของวอลลุ่มนะครับก่อนหนานี้วอลลุ่มมันเยอะมาตลอดแต่จะเห็นว่าในส่วนของแท่งนี้นะแท่งนี้นะครับวอลลุ่มมันเริ่มน้อยลงนั่นหมายความว่าโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่มีนัยสําคัญบางอย่างเชนั้นเนี่ยวันนี้นะครับหรือพรุ่งนี้ราคาจะวิ่งมาถึงโซนนี้ก่อนแล้วตัดสินใจหยุดพักตัวนิดหนึ่งหลังจากนั้นจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อเรื่องของเขาแล้วต้องหา,จ,าจุดเข้าเอานะครับ ในส่วนของเดลี่เราได้แนวตานแล้วมาดูทำเฟรมเล็กมากขึ้นนะจะได้เห็นว่าเออต้องเล่นยังไงตอนนี้ในโซนทำเฟรมเล็กแน่นอนตรงนี้เหมือนจะมีแนวตานขึ้นมามาดูที่1ชั่วโมงโอเคเป็นโซนตรงนี้นะครับราคาเนี่ยยังจดคงดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ถามว่าเออโคชมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ทําไงต่อนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องรออะไรครับรอให้มันเนี่ยกลับลงมาทําแนวรับย่อยตรงนี้หาจังหวะบายขึ้น หรือถ้าจากจุดนี้มันขึ้นไปต่อเลยถามว่าทําอะไรได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้นะครับทำได้อย่างเดียวคือทําใจเนาะคือเมื่อเช้าตื่นมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่อยากจะเข้าเทรดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าเออเซตอัพมันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับแต่แน่นอนว่าตรงนี้พอดูกราฟแล้วคิดว่าจากจุดนี้ไม่ควรเข้าบ่ายแล้วนะครับผมขออนุญาตเช็คเสียงหนึ่งเนาะโอเคจากจุดนี้ไม่ควรเข้าบ่ายแล้วเราควรรอให้ราคาเนี่ยกลับมาอาจจะเป็นโซนนี้หรือไม่ก็โซนนี้ทําแนวรับเพื่อหาจังหวะขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันขึ้นต่อไปเลยก็ทําใจนะครับตรงนี้ผมได้ไอเดียเดียวเลยนะคือรอให้มันเนี่ยลงมากับตัวลงมาก่อนถ้าวิ่งขึ้นนะครับของทองคำเนาะก็ในส่วนอทองคำนะครับราคายังต้องการจะลงอย่างต่อเนื่องสังเกตเอาตรงนี้นะครับไม่ต้องดูตรงไหนไกลเลยผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่ายังไงเนี่ยวันนี้การาฟลงต่อได้แน่นอนเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตังนี้ถ้าผมถามว่ามันคือเทรนอะไรเนาะแน่นอนว่าบางคนบอกเฮ้ยมันคือเทรนขาลงเทนขึ้นแต่เรามาสังเกตดูตอนนี้นะครับราคามันขึ้นไปทำไฮไว้จุดนี้ใช่ไหม จุดนี้ Alab นะครับกลับตัวลงมาคือจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดนี้กลับตัวขึ้นไปอีกจุดนี้นะครับคือจุดนี้แน่นอนว่าตอนนี้มันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่พอมันมีเจ้าชุดนี้ลงมาปุ๊บ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 จุดนี้จุดนี้ก็คือจุดนี้จุดนี้นะครับพรานไอโซนี้ก็คือโซนนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้เป็นเทรนอะไรครับเป็นเทรนขาลงก็มีโอกาสที่ราคามันจะลงต่อแบบนี้แบบขวามือเนี่ย นะครับฉะนั้นจุดนี้จากจุดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นทําไส้แล้ววิ่งลงแบบนี้ต่อในส่วนของกราฟเดลี่น่นหมายความว่าถ้าเราไปดูไทม์เฟรมเล็ก,ลกๆนะครับเราก็ต้องการให้มันเนี่ยกลับมาแถวๆโซนนี้ก่อนนะไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงโอเคเริ่มชัดมากขึ้นนะเออน่าจะเป็นแถวโซนนี้ได้นะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงอ่ะปรับลงมาเพราะตัวนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะต้องมีการกลับขึ้นมาเล่นโซนนี้ทีหนึ่งแล้วเราค่อยหาจงังหวะเซล,ลลงมาเป็นทรงประมาณนี้แทนน่าจะเพอร์เฟกที่สุด นะครับใน่วนส0มนิท <ary> ี่ยิ่งชัดเลยเดี๋ยวผมปรับโซนให้มันเล็กลงนะฮะไอเดียทั้งหมดทั้งมวลคือต้องการเซลล์นะครับย้ำนะว่าไอ้ทั้งหมดต้องการเซลล์ตรงนี้จะเห็นว่าราคามันเหมือนจะอยู่ในกรอบใช่ไหมครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมขอวัดเดนก่อนเลนประมาณสัก28ปปิบซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นได้ดีขนาดนั้นเพราะนั้นตรงนี้ผมอาจจะต้องรอให้ราคาเนี่ยมันกลับขึ้นมาโซนนี้ก่อนนะครับอาจจะไปเคลียร์ออเดอร์คนที่เขาเซลล์โซนนี้ไปก่อนเป็นการเฟกเอาท์อะไรก็ว่าไป นะครับแล้วหาจังหวะเซลลงมาเพื่อหวังให้ราคาวิ่งลงต่อแน่นอนว่าจุดที่เดลี่ทะลุไส้ตัวเองก็คือจุดนี้เนาะเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อจุดนี้ได้แต่แน่นอนครับผมอยากให้มันกลับตัวขึ้นก่อนเท่านั้นเลยถ้าอยู่ดีมันลงไปเลยถามว่าจะเซล,ลไหมไม่เซล,ลนะครับเพราะนั้นไอเดียตรงนี้คือผมต้องการให้มันกลับตัวขึ้นเท่านั้นของทองคำเนาะเรามาดูยูเอสเตอร์ตี้นิดนึง่งในส่วนของ u s เ0รนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะแน่นอนว่า มันขึ้นไปได้ขนาดนี้จุดนี้นะครับจะกลายเป็นจุดที่เป็น clean t r a f f i ก็มีโอกาสที่เขาจะ collection มลูพวกนี้ขึ้นมาได้ลงมาได้นะครับของ bitcoin โอเคเรามีแนวต้านแน่นอนว่าของ bitcoin จะเป็นโครงสร้างคล้ายกันขึ้นมาทำ h i กับตัวลงขึ้นไปทำ h i กับตัวลงเดี๋ยวเราขึ้นไปทำ h i ถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าตรงนี้เราอาจจะหาจาังหวะซลล์สั้นๆลงมาของก็ได้ใน2-4ชั่วโมงห สี่ชั่วโมงเริ่มเปลี่ยนไบแอสนิดนึงนะครับคือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าแท่งแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้ามันลงเยอะขนาดนี้อาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนสักแท่งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการพักราคาอะไรก็ว่าไปเนาะพอมาเดืนหนึ่งชั่วโมงจะเริ่มเห็นว่าอม,มันยังโชว์โครงสร้างที่จะวิ่งลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่แน่นอนว่าเรามีนวรับตรงนี้ก็ยังเซลล์ไม่ได้ต้องรอหลุดนวรับตรงนี้ก่อนผมคิดว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ย เส้นสีเหลืองตรงนี้น่าจะเซลได้ง่ายที่สุดนะครับ30ินาทีโอเคมีนรบตรงนี้เพราะนั้นเดี๋ยวรอเซลลต่ำกว่าแนวรับตรงนี้เพอร์เฟกที่สุดแล้วเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเรามีคลีนทราฟิกนะครับจะหาจังหวะเซลลได้ง่ายกว่านะครับผมในส่วนของบนะิตคอยเนาะทีนี้ถ้าบางคนมองบายขึ้นเนะี่ยถามว่าจะเล่นบายไงก็ตามนั้นเลยนะครับอาจจะต้องรอให้มันลงมาแถวโซนนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยหาจังหวะบ่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าสังเกตพทเทินจากเดลี่นะครับคือราคาเนี่ย มันขึ้นไปดำหายมันกลับตัวลงใช่ไหมครับขึ้นไปดำหายัน่นอมันก็ต้องกลับตัวลงเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เนาะในส่วนของทั้ง3-4อันนะครับ